จากที่เราเตรียมขดลวดพันขดลวดเรียบร้อยแล้วทําการจัดระเบียบขดลวดก็รอจุ่มน้ํายากันเลยครับหลังจากที่เราพันเสร็จนะครับผมหลังจากที่เราพันเสร็จก็ก่อมาทําการจุ่มน้ํายาวานิชนะครับเพื่อชุบแข็งนะครับแล้วก็เพื่อให้น้ําวานิชให้มันไปซอกซอนทุกมุมที่เป็นช่องว่างนะครับผมที่เป็นช่องว่างนะครับก็เพื่อให้มันแข็งตัวแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสั่นนะครับผมนะครับหลังจากที่เราจุ่มนะครับเราก็ทําการตากนะครับเราก็ตากด้วยธรรมชาตินี่แหละครับผมนะครับผมนะครับตากด้วยธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับก็จะส่งลูกค้าพรุ่งนี้ครับผมจำนวน30ลูกนะครับผมตัวนี้เป็นขนลวดเน็ตเวิร์กนะครับเราพันตามสั่งลูกค้านะครับผมหลังจากที่เราจุ่มตากแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เตรียมนะครับตากแดดพรุ่งนี้นะครับผมตัวนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมน้ำยาวานิชเนี่ยด้านนอกมันจะแห้งเร็วมากนะครับผมประมาณ 10-20 นาทีข้างนอกก็จะแห้งนะครับแต่มันยังไม่แข็งตัวครับผมยังไม่เซ็ตตัวก็จะรอตากแดดพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะส่งลูกค้าได้นะครับตอนประมาณบ่ายๆนะครับผมพรุ่งนี้ส่งลูกค้าตอนบ่ายๆนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับจะสั่งลวดเน็ตเวิร์กนะครับผมก็สั่งมาได้ครับใน Facebook Tech Sound แสงทิพย์อำไพนะครับผมตัวนี้รับพันทุกค่าครับผมไม่ว่าจะเป็นขนลวดเน็ตเวิร์กเสียงแหลมเสียงกลางหรือเสียงเบสนะครับผมก็สั่งเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ